This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การฝึกฝนงานอะไรเนี่ยจะมีการหลั่งสารเคมีในสมองนะช่วยกำจัดอาการป่วยทางใจบางอย่างเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองนะนอกจากนั้นยังทำให้รู้จักการตอบแทนกลับพบว่าสามารถมอบความสุขให้คนอื่นได้ช่วยจัดการกับความเครียดเติมพลังบวกให้สุขภาพจิตนอกจากจัดการกับความเครียดเสร็จหุ้ยมันทำให้เกิดความท้าทายใหม่ๆในชีวิตได้นะค่ะงานอดิเรกเนี่ยทำให้สามารถลองทำในสิ่งที่ท้าทายตัวเองนะเลือกทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วก็เกิดความนับถือตัวเองฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS Podcastคุณผู้ฟังมาติดตามกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ของเราค่ะวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอาจจะเป็นเรื่องเบาๆให้เราได้ผ่อนคลายกันบ้างนะคะก็เป็นเกี่ยวกับคุณค่าของงานอดิเรกโอ้โหดูหัวข้อแล้ววันนี้เอ๊ะทำไมถึงต้องเอาเรื่องนี้มาคุยงานอดิเรกเป็นยังไงมันส่งผลอะไรกับสุขภาพเราบ้างนะคะหรือว่าเอ๊ะเป็นเรื่องจิตใจอะไรยังไงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันกับแพทย์หญิงกิตติยาศรีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะค่ะสวัสดีค่ะโออยู่ๆก็เป็นหัวข้อที่แบบว่าคุณหมออาจจะงงเพราะเอ๊ะทำไมถึงต้องมีงานทำไมถึงเอาหัวข้อนี้มานะปกติก็เป็นโรคนั้นโรคนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เนาะงานอดิเรกไม่หรอกคือแบบว่าบางทีก็นึกไม่ออกว่าเอ๊ะเราอยากจะทำอะไรเวลาแบบ ได้มีโอกาสว่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมมีเวลาว่างไหมนอน อันนี้เรียกว่างานอดิเรกได้ไหมไม่ใช่เอาไม่ใช่หรอดูซีรีส์โอเคซีรีส์บางซีรีส์ก็เครียดเนาะอ๋ออดิเรกไม่ลง อดิเรกเดี๋ยวต้องมาแบบมันต้องแบบชิลสบายสบายสบายกายสบายใจเพลิดเพลินอย่างนั้นเปล่าใช่มันเป็นงานอดิเรกนะมันเป็นงานที่เราใช้เวลาที่เหลือจากการทำงานค่อยๆ คิดไปนะหรือการเรียนมาทำในสิ่งที่ชอบทำกิจกรรมในยามว่างที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่คนนั้นมีความชื่นชอบเป็นพิเศษนะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จะช่วยเพิ่มความสุขผ่อนคลายอารมณ์คลายความเครียดจากการเรียนหรือการทำงานค่ะและแถมยังเพิ่มทักษะความรู้ประสบการณ์ส่งผลดีต่อสุขภาพหลายอย่างด้วยนะคะมีประโยชน์มากมายเลยเดี๋ยวเราคุยกันต่อไปอุ๊ยอย่างนี้เปลี่ยนจากงานอดิเรกที่แบบว่า มานั่งทำรายการนี้อันนี้ก็งานอดิเรกหรือเปล่าไม่ใช่งานจริงจังเหมือนกันนะคะแต่ก็ถือว่าแบบผ่อนคลายไปด้วยก็ใช่นะได้นะทำรายการผ่อนคลายไปด้วยใช่ไม่ได้งานประจำนี่ถูกถูกแต่มันก็อ้าวนี่ไงเดี๋ยวเรื่องไรดุ้งไรได้อะไรอะไรมันเกี่ยวมันเกี่ยวฟังสิเออแล้วอย่างเที่ยวอ่ะเป็นงานอดิเรกได้ไหมอ่ะเที่ยวต้องถ้างานอดิเรกคือต้องทำไปเรื่อยๆทำมันนั้นอ่ะทำสมมติว่าคุณไปจังหวัดนี้คุณถ่ายแล้วคุณไปออกไอ้โซเชียลอะไรอย่างเงี้ยงั้นอ่ะทำเป็นประจำอันนั้นคือถ้าเป็นแบบนานๆทีไปทีคือการพักผ่อนถูกต้องใช่แบบการเพราะฉะนั้นต้องมานิยามกันแล้วแหละงานอดิเรกคืออะไรพูดไปแล้วใช่ไหมคราวนี้ประเภทสิประเภทเป็นยังไงประเภทมันมีหลายอย่างนะคือเน้นความชอบและการใช้ทักษะกับเน้นการเคลื่อนไหวร่างกายน้องลีชอบอะไรพี่น้องลีน่าจะชอบเน้นความชอบและการใช้ทักษะไม่ชอบความการเคลื่อนไหวดูเป็ นคนมีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งไงไม่รู้อยู่เฉยเช่นเน้นความชอบนะการใช้ทักษะเช่นอะไรไม่เน้นความคล่องตัวหรือการเคลื่อนไหวร่างกายนะ เกิดจากความชอบความสนใจและทักษะของแต่ละคนเช่นชอบฟังเพลงนะดูภาพยนตร์อ่านหนังสือ เลี้ยงสัตว์เพื่อดูเล่นหรือความเพลิดเพลินก็ได้ประดิษฐ์สิ่งของระบายสีเล่นเกมเล่นปริศนาอักษรไฟต่อโมเดลส่วนงานอดิเรกที่ต้องใช้ทักษะหน่อยนะเช่นทำเครื่องปั้นดินเผาจัดดอกไม้ทำอาหารอะไรแบบนี้ส่วนบางคนก็ชอบที่เน้นการเคลื่อนไหวร่างกายก็จะชอบอาศัยความคล่องตัวและการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆเช่นเล่นเทนนิสบาสเกตบอลฟุตบอลปิงปองโบว์ลิ่งว่ายน้ำโยคะวิ่งเต้นรำอะไรแบบนี้เน้นอยู่เฉยๆอ่ะถูกต้องแล้วอะไรหายากเขาไม่เรียกเน้นอยู่เฉยๆเน้นความชอบอ๋อๆเน้นจ้ะให้ฟังดูดีหน่อยอ่านหนังสือป้ายดูซีรีส์ต่อไปหัวข้อที่น้องนีถาม
งานอดิเรกมันมีคุณค่ายังไงโอ้มีไปไม่น่าเชื่อมันเยอะไปหมดนะเอาจริงดิเออฟังดิเนี่ยตั้ง7ข้อคุณหมออุตส่าห์ไปหามาให้ใช่1 เลยท่านผู้ฟังฟังนะช่วยจัดการกับความเครียดเติมพลังบวกให้สุขภาพจิตจริงหรือเปล่าจริงเพราะว่าอะไรเมื่อรู้จักเครียดจากงานหรือปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่นะเรื่องเครียดคุณเป็นยังไงในอดีตคุณก็เก็บมาเครียดนะเรื่องอดีตที่ผ่านมาก็เครียดเฮ้ยของยังไม่เกิดในอนาคตก็เครียดอีกอ้าวอะไรกันเนี่ยเครียดได้ตลอดเออเครียดได้ตลอดนะก็งานอดิเรกนะมันจะช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจเราให้อยู่กับปัจจุบันจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเมื่อเราผูกพันอยู่กับงานอดิเรกนะความคิดกับจิตใจของเราก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งตรงหน้าแล้วก็ลืมความกังวลไปได้จะช่วยบรรเทาความเครียดทำให้ผ่อนคลายปล่อยวางจากเรื่องที่เป็นสาเหตุของความเครียดค่ะนะเพราะว่าจิตใจกับความคิดเราจะไปจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะซึ่งนักจิตบำบัดส่วนใหญ่เนี่ยจะทำให้จะแนะนำให้ผู้เข้ารับการบำบัดเนี่ยมีงานอดิเรกก็แล้วแต่ความชอบอย่างที่เขาทำกลุ่มบำบัดอะอย่างสมมติคนไข้จิตเวชคนไข้ที่เป็นซึมเศร้าอะไรเนี่ยในกลุ่มของเขาเนี่ยจะมีให้ไปทำระบายสีนะคะแล้วก็ทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะได้แบบว่าเน้นให้กลับไปบ้านแล้วเนี่ยใช้ชีวิตให้มีงานในเด็กบ้างไม่ให้ว่างเกินไปให้ใจจดใจจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แบบว่าเพลิดเพลินไม่เครียดนะคะคราวนี้เอาละนอกจากจัดการกับความเครียดเสร็จหุ้ยมันทำให้เกิดความท้าทายใหม่ๆในชีวิตได้น่ะค่ะเอองานอดิเรกเนี่ยทำให้สามารถลองทำในสิ่งที่ท้าทายตัวเองนะเลือกทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำเช่นไม่เคยทำอาหารเนี่ยค่ะก็มีตังหน่อยก็สมัครเรียนทำอาหารนะหุ้ยแต่มันแพงนะเดี๋ยวนี้อืมเปิดดูในโซเชียลเอา YouTube ใช่ YouTube มีคนที่ทำอาหารเป็นล่ำเป็นสันรายได้เยอะเนี่ยดูจาก YouTube เองแหละใช่ไม่ต้องไปเรียนไม่แน่นะแบบงานอดิเรกจะกลายเป็นงานประจำไปก็ได้นะใช่ใช่แล้วก็ลองหัดทำออกมาดูค่ะคนในบ้านว่าอร่อยไหมก่อนนะแล้วค่อยเอาไปแจกเพื่อนที่ทำงานนะคุกกงคุกกี้อะไรก็ว่าไปค่ะหรือว่าจะหัดเล่นเครื่องดนตรีสักชิ้นหนึ่งนะการทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากสิ่งที่คุณทำเป็นประจำจากงานประจำในก็จะให้ผลในแง่บวกจะเป็นไงโอ้มีคนกินขนมเราดีใจเล่นดนตรีได้อุ้ยทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วก็เกิดความนับถือตัวเองนะเพื่อสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ใช่ใช่คือตอนนี้มีความรู้สึกว่าอยากไปเรียนกีตาร์ค่ะเมื่อก่อนนี้เคยอยากตีกลองค่ะเพราะว่ามันได้ระบายรู้จักแล้วปวดเก็บสะใจสะใจปวดที่หลังๆมาเริ่มแบบเออกีตาร์ก็พอเฮ้ออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเริ่มยังไม่ได้ไปดูเรียนตรงไหนเลยคิดมาจนปัจจุบันเนี่ยกี่ปีแล้วมันเพิ่มขึ้นเยอะแล้วนะกำลังหาคนสอนแบบไม่ต้องเสียตังค์อยู่ใช่ใช่แต่เรียนจาก YouTube ไม่รู้อะดนตรีนี่เราไม่รู้ยากหน่อยนะต้องไปเรียนแบบมีคนสอนนะมีคนสอนเอาเวลาไหนก่อนเออใช่อย่าเดี๋ยวเราจะพูดว่าเลือกยังไงต่อไปนอกจากเกิดความท้าทายแล้วช่วยส่งเสริมความเครียดที่เป็นบวกเป็นยังไงอะเฮ้ยความเครียดเป็นบวกได้หรอถ้าทำงานอดิเรกแล้วเครียดล่ะเป็นยังไงเช่นเอาการแก้ปริศนาการวิ่งที่เหนื่อยมากๆหรือยิ่งเล่นเกมยิ่งเครียดอะไรเงี้ยเฮ้ยมันผ่อนคลายยังไงเหรอความเครียดโดยทั่วไปนะทั้งลีมันเป็นตัวทำลายสุขภาพใช่ไหมใช่แต่ความเครียดที่ทำให้รู้สึกท้าทายมันท้าทายเป็นความเครียดทางบวกจ้าให้เรารู้สึกแบบอะดรีนาลีนหลั่งอย่างเงี้ยหรอเออใช่ความเครียดแบบท้าทายแล้วมันตื่นเต้นเร้าใจอะไรเงี้ยหรอก็ใช่ก็จะช่วยฟื้นฟูการแก่ชราของสมองจิตใจแล้วก็ร่างกายให้ดีขึ้นนะเมื่อเราเล่นกีฬาเช่นนะเมื่อเราเล่นกีฬาเราต้องพยายามอย่างหนักเพื่อให้ถึงเป้าหมายแห่งชัยชนะก็เหตุผลเนี้ยก็เครียดอยู่นะแต่ว่ามันไม่ทำให้รู้สึกแย่ใช่ไหมเพราะว่ามันอยากจะชนะไงมันท้าทายแต่ว่าพอไปถึงเป้าหมายปุ๊บมันจะแบบใช่แต่คุณกำลังรู้สึกพึงพอใจและรู้สึกดีมากกว่าที่จะรู้สึกแย่มันเป็นความเครียดทางบวกแต่ก็ต้องเลือกด้วยนะบางคนอาจจะก็เรียกอะไรอ่ะสรีระหรือว่าอายุด้วยวัยอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับบางอย่างนะคะต้องระวังใช่ค่ะต่อไปช่วยจัดการอารมณ์เป็นยังไงอ่ะจัดการมาเฮ้ยวันหนึ่งตื่นขึ้นมาน้องลีเป็นไหมอ่ะมันวันนี้มันแย่จังอารมณ์มันเครียดอารมณ์มันดิ่งอารมณ์มันดิ่งนี่เป็นไงเคยปะโอ้ยเป็นบ่อยใช่ไหมทำไมวันนี้
มันคิดแต่เรื่องแย่ๆไม่อยากไปทำงานเลยอะ เป็นอารมณ์แบบนั้นเลยอะใช่ไหมควรรับมือกับอารมณ์เหล่านั้นอย่างไรเขาบอกว่าคนที่มีงานอดิเรกเนี่ยจะเช่นสมมตินะถ้าเขาวาดรูปอยู่ฟังเพลงหรือเนี่ยเขาจะทำให้อารมณ์ดีขึ้นการทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนจากความเครียดเป็นความสบายใจ อันเนี้ยเขารู้วิธีจัดการกับอารมณ์ว่าเอ้ยวันนี้อารมณ์ไม่ดีเลยเราต้องหาอะไรมาทำละเหมือนหลบอย่าจมอยู่กับอารมณ์นั้นเหมือนหลบเข้ามุมตัวเองปุ๊บแล้วหาวิธีถ้าอย่างที่เคยทำก็จะใช้วิธีการถ้าอยู่ที่ทำงานเนาะมันไม่มีที่หลบใช่ ก็จะใส่หูฟังแล้วก็เปิดเพลงเพื่อที่จะตัดเสียงข้างนอกออกให้หมดใช่แล้วฟังแค่เพลงนะคือการฟังเพลงก็จะได้แบบจัดการอารมณ์ตัวเองใช่ใช่อย่างอารมณ์ดิ่งเนี้ยเช้าๆขับรถมาฟังเพลงนี้ก็โอเคช่วยได้ใช่ใช่ต่อไปช่วยจัดการอารมณ์แล้วยังช่วยเรื่องสุขภาพจิตเพราะว่าการฝึกฝนงานในเรื่องเนี้ยจะมีการหลั่งสารเคมีในสมองนะช่วยกำจัดอาการป่วยทางใจบางอย่างนะคะเป็นการเสริมสร้างให้มีเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองนะนอกจากนั้นยังทำให้รู้จักการตอบแทนกลับนอกจากสามารถสร้างความสุขให้ตัวเองแล้วเนี่ยพบว่าสามารถมอบความสุขให้คนอื่นได้อย่างเช่นเราทำอะไรบางอย่างเนี่ยนะเคยเห็นสกู๊ปในทีวีบ่อยๆทำจนสามารถเปิดศูนย์เรียนรู้ในชุมชนคือแบ่งปันนอกจากเราเก่งขึ้นมาละนะงานในเลขพบตัวเองแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นเปิดศูนย์การเรียนรู้คนอื่นเอางานอดิเรกอันเนี้ยไปช่วยกันทำจนเป็นประกอบอาชีพมีรายได้ขึ้นมาได้โอ้โหเก่งนะใช่ไหมยิ่งเป็นการตอบแทนให้กับสังคมโอ้โหยิ่งเกิดความเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้นเห็นไหมมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยนะค่ะก็อารมณ์ที่แบบว่าซึมเศร้านี่หายได้เลยแหละใช่ว่าแบบเงินมาเอ้ยไม่ใช่ เราได้เห็นคุณค่าในตัวเองค่ะแต่หลายๆคนเป็นแบบนี้นะทำไปทำมาจนกลายเป็นว่าก็โอ้ยนี่เพิ่งไปดูใน YouTube มาใช่มีคนคนนึงลาออกจากงานค่ะแล้วก็มีพื้นที่อยู่ที่ทางใต้อะแหละนะคะแล้วค่อยๆทำจากทำเล็กๆในครอบครัวเริ่มดึงคนในชุมชนมามีส่วนร่วมในการทำเป็นรีสอร์ทของเขาขึ้นมาแล้วค่อยๆเติบโตอุ้ยได้ฟังแนวคิดไอเดียเขารู้สึกเอ้ยมันดีจังเลยอ่ะแล้วคนในชุมชนเขาก็มีรายได้ไปด้วยใช่ก็ช่วยกันใช่มีสังคมใหม่ด้วยจริงในเรื่องของสุขภาพจิตละต่อไปอันที่สองก็คือกลุ่มที่สองคือเนาะพัฒนาความรู้และทักษะทำให้คุณฉลาดขึ้นจ้าฉลาดขึ้นนะเพราะว่างานในเรื่องเนี่ยสามารถพัฒนาสมองแล้วก็ศักยภาพตัวเองนะสร้างทักษะความสามารถองค์ความรู้ใหม่ๆด้วยค่ะนะให้มีความชำนาญเพิ่มขึ้นการที่ลงมือทำงานในเรื่องเนี่ยเมื่อสร้างทักษะใหม่ๆเนี่ยที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเรามีไม่น่าเชื่อเฮ้ยเรามีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบเฮ้ยเราก็ทำได้ค่ะทักษะการขายทักษะด้านการเจรจาสื่อสารการสร้างเครือข่ายหรือทักษะทางธุรกิจการเล่นดนตรีเฮ้ยเราก็เล่นได้ทำกับข้าวอันนี้ก็ทำได้การเรียนภาษาใหม่ๆนะเห็นไหมฉลาดขึ้นกว่าเดิมบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่ถ้าใช่คนอื่นอาจจะบอกเราว่าเอ้ยจริงๆเฮ้ยเก่งนะทำได้ดีนะเห็นไหมก็เพิ่มความรู้สึกเราได้แบบนะค่ะอ่ะต่อไปช่วยทำให้พบเจอผู้คนหรือสังคมใหม่ๆนะไม่ว่าจะอยู่เดี๋ยวนี้มีโลกออนไลน์หรือจะเป็นออฟไลน์ก็ตามก็จะเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดคนที่มีความชอบความสนใจในเรื่องเดียวกันให้เข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นก็จะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ให้แก่กันนะคะก็จะเป็นการเชื่อมโยงตัวเรากับคนอื่นๆเข้าด้วยการพบผู้คนใหม่สังคมใหม่ทั้งเพื่อนทั้งคอนเนคชั่นใหม่หรือจะเจอแฟนใหม่หรือเปล่าอันนั้นก็ต้องเป็นแบบเล่นปัดซ้ายปัดขวาเจอคนพิเศษที่สนิทยิ่งกว่าใครอาจจะเป็นแบบคอเดียวกันเนาะอะไรแบบนี้แนวเดียวกันเห็นไหมอุ๊ยเห็นไหมอาจจะมาเจอเมื่ออายุ40กว่าก็ได้เจอผู้คนใหม่ๆดีไหมน้องลีดีดีดีค่ะวันๆอยู่แต่กับห้องอัดกับที่ทำงานอยู่แค่นี้ยังไม่ได้ต้องไปเพิ่มทักษะใหม่ละใช่ต่อไปเป็นการงานในเรื่องเนี่ยช่วยบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์นะเพราะว่าจะช่วยเพิ่มทักษะเรื่องการจัดสรรเวลาในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ
ช่วยฝึกการจัดลำดับความสำคัญแล้วก็การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช่ไหมใช่ต่อไปนอกจากนั้นมันยังเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะเช่นอย่างคนที่ชอบไปเลือกทางการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นเล่นกีฬาบริหารร่างกายเนี่ยนอกจากจะเพิ่มความสนุกและคลายความเครียดแล้วเนี่ยจะช่วยการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆนะโรค NCD ได้เบาหวานไขมันสูงความดันอะไรพวกนี้แล้วยังช่วยปัญหาการนอนหลับด้วยงานดีเรกนี้ต้องแบบบางคนชอบแนวออกกำลังกายเอ็กซ์ตรีมพลังเยอะๆอย่างเงี้ยนะต่อไปป้องกันสมองเสื่อมได้ด้วยนะน้องลีนะเขาบอกว่างานอดิเรกที่บริหารสมองเพียงวันละ1ชั่วโมงนะช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมเมื่ออายุมากขึ้นได้ค่ะนะคะเช่นการอ่านหนังสือการทำการฝีมือการเล่นปริศนาอักษรไฟอะไรแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะถ้าคนสูงอายุแล้วเนี่ยยิ่งต้องมีงานอดิเรกทำใช่นะคะเพราะว่างานอดิเรกมันเป็นบ่อเกิดของความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมจะช่วยทำให้เราเนี่ยได้ใช้สมองส่วนที่ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเป็นการฝึกสมองไปในตัวโดยเฉพาะอย่างเช่นการดนตรีศิลปะที่ต้องฝึกการคิดและจินตนาการเนี่ยมันช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมใช่ได้ใช้สมองทำงานบ้างต่อไปไม่ใช่ประการสำคัญที่สุดหรอกแต่มันเป็นผลบ่อยได้เสริมสร้างรายได้พิเศษจริงๆด้วยแหละเช่นนะยกตัวอย่างนะคนเห็นเลยแหละดาราปลูกแคคตัสอะตั้งแต่งานอดิเรกปลูกแคคตัสจนขายอะเฮ้ยกระบองเพชรอะไรต้นละแสนอะแสนขึ้นอะเฮ้ยอะแพงอะไรเนาะใช่ไหมเห็นไหมปลูกเล่นๆอะปลูกเล่นๆตั้งแต่ไม่กี่ต้น10ต้นไปจนมันมีหูเรือนช้ำแย่ๆหลายที่อ๋อใช่มีคนได้รายได้จากการทำงานอดิเรกเนี่ยเยอะเหมือนกันนะถ้าดูตามสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยบางคนมีหลานชอบเลี้ยงปลาเลี้ยงเล่นๆเลี้ยงไปเลี้ยงมาอุ้ยตายเพาะไปเพาะมาเอ้ยทำไมออกลูกเยอะแยะไปหมดอุ้ยทำไงดีเฮ้ยไปขายออนไลน์ขายออนไลน์ตั้งแต่ออนไลน์มันยังไม่แพร่หลายนะค่ะเออเพาะปลาขายเฮ้ยรายได้เป็นกอบเป็นกำ อย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะรายได้ดีกว่างานประจำอีกใช่เนี่ยอย่างเงี้ยเสริมรายได้หู้เยอะแยะไปหมดต้องไปหางานอดิเรกที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วแหละแต่ว่ามันคืออะไรกันเนี่ยอ่ะน้องลีจะเลือกยังไงให้เหมาะสมนั่นสิเอาอันที่หนึ่งเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับความถนัดและความสนใจอย่าไปฝืนมันอย่าเห็นคนอื่นเขาทำสมมติเราไม่ชอบปลูกต้นไม้อยากจะไปเลี้ยงกระบองเพชรบ้างแหละเห็นก็ได้ต้นเป็นแสนมันไม่ตรงจริตเรานะโอ้ยไม่ใช่นะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะถูกต้องเราต้องเลือกตามความถนัดและความสนใจของเราค่ะนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมีความถนัดกับความสนใจที่แตกต่างกันค่ะนะคะบางคนจะเลือกจากความชอบหรือทักษะที่ไม่ค่อยได้ใช้ค่ะนำมาใช้ในที่นอกเหนือจากการเรียนหรือการทำงานเนี่ยลองเอามาใช้ดูสำรวจตนเองอยู่เสมอว่ามีความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมนั้นๆมากน้อยเพียงใดเอาตั้งท่าดีๆก่อนสนใจเรื่องอะไรคือถ้าเกิดเราสนใจตั้งแต่ต้นเราจะมีพลังมีแรงที่จะเดินต่อไปเรื่อยๆก็ค้นหาไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ต่อไปเวลาว่างคนหนึ่งเหมือนกันไหมล่ะน้องลีก็บ่นว่าไม่เห็นจะมีเวลาว่างไม่ค่อยเพราะฉะนั้นจัดสรรเวลาการจัดสรรเวลาเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่างานอดิเรกบางอย่างใช้เวลานิดเดียวงานอดิเรกบางอย่างโอ้ใช้เวลาหลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นผู้ที่มีเวลาน้อยเนี่ยต้องเลือกงานอดิเรกที่ไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากจนเกินไปจนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันหรืองานประจำของเราใช่ไหมอย่างบางคนเนี่ยมีเวลาว่างช่วงเลิกงานบางคนมีเวลาว่างช่วงลูกไปโรงเรียนตอนกลางวันอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันค่ะต่อไปค่าใช้จ่ายเงินน้อยเงินมากเพราะว่ากิจกรรมที่เราจะคิดว่างานอะไรอะไรเนี่ยบางครั้งมันต้องมีค่าใช้จ่ายค่ะตั้งแต่การไปเรียนเลยเรียนต้องไปเรียนของเขามาเนี่ยค่าใช้จ่ายน้อยมากก็ไม่เท่ากันเรียนใน YouTube ได้ก็ดีไปสบายไปแต่เดี๋ยวนี้ก็เสียตังค์มันจะต้องเสียตังค์หลายอย่างเหมือนกันนะมีเข้ากรุ๊ปหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นไหนจะอุปกรณ์อีกเอาเลือกที่ฟรีๆก่อนนะ ได้ไหมมีนะฟรีๆใช่ไหมใช่อ่ะถ้าอ่านหนังสือวาดรูปโอเคฟังเพลง
าจจะไม่ต้องเสียตังค์นอกจากจะฟังเพลงอะไรที่มันเป็นก่อเป็นกรรมก็เสียตังค์เนาะใช่เวลาโหลดมาน่ะโหลดแอปไม่เสียตังค์นะจ๊ะแต่โหลดฟังเสียหรือว่าแอปบางอย่างนี่ก็ทดลองใช้ฟรีข้าพเจ้าก็ไม่รู้อ่ะนึกว่าโหลดแอปฟรีแล้วโหลดเพลงฟรีก็ไปเปิดเพลงเขาฟังอ้าวเก็บค่าใช้จ่ายมาอะไรแบบนี้มีแฝงอยู่ต้องระวังนะคะหรือว่าแม้กระทั่งบางกิจกรรมบางอย่างเนี่ยที่เราคิดว่าอยากจะทำเป็นงานอดิเรกแล้วมีเก็บตรงเก็บตังค่าเข้าหรือว่าแบบเป็นสมาชิกในกลุ่มหรืออะไรอันนี้ขอเราให้ระวังด้วยนะออนไลน์โซเชียลเนี่ยใช่ใช่ไปเรื่องอื่นเลยมันมีหลอกลวงได้ด้วยนะคะต้องระวังนะค่ะอ่ะต่อไปพอค่าใช้จ่ายเสร็จเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมเฮ้ยมันต้องเป็นจริตของเราด้วยนะเฮ้ยบางคนชอบนะชอบเวลาชอบพบปะผู้คนชอบรวมกลุ่มกับเพื่อนนะอย่างเช่นการเล่นกีฬาเป็นทีมอะไรแบบนี้การเต้นรำคนที่ชอบแบบนี้ก็เรื่องงานอดิเรกแบบนี้บางคนก็โอเคใช้เวลางานอดิเรกร่วมกับคนรักคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยก็ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งได้ดีบางคนชอบสันโดษจ้ะ ไม่เอาฉันไม่ต้องยุ่งกับใครฉันทำอดิเรกคนเดียวดีฝ่าโอ้โหเอ้าทำงานอยู่ทุกวันก็เจอคนตั้งเยอะเห็นมาใช่ไหมเห็นมาน้องลีเป็นตัวอย่างใช่ไหมอยากจะใช้สมาธิอยู่กับตัวเองมากขึ้นทักนิตติ้งไม่ไหวสายตาไม่ดีไม่ได้ก็สายตายาวอ่านหนังสือได้มั้ยได้ฟังเพลงดูซีรีส์ป่ะเดี๋ยวนี้ติดซีรีส์อ่ะยังไม่เลิกดูอีกเหรอที่เราเรื่องดูซีรีส์จนนอนนานเกินไปนะไม่ดีอ่ะก็ยังดูอยู่แต่ว่าน้อยลงนะนะแล้วแต่ใช่ต่อไปขึ้นอยู่กับความท้าทายของกิจกรรมนะก็คนที่ชอบท้าทายเยอะนะท้าทายทางร่างกายเช่นประเภทกีฬาก็มีเล่นกีฬาเต้นรำชอบความท้าทายด้านการใช้ความคิดก็เล่นมากรุกบอร์ดเกมหรือการท้าทายด้านความอดทนการถังนิตติ้งนี่ต้องอดทนนะเพิ่งรู้ถังนิตติ้งปากก๊อตทีสอะไรแบบนี้นะก็แล้วแต่เลือกไปตามตัวเองที่ชอบอุ้ยแต่เดี๋ยวนี้มีประเภทกีฬาที่แบบอย่างดำน้ำเนี่ยโอ้คนชอบเยอะขึ้นนะมีคนไปเรียนกันเยอะมากเลยอ่ะแบบเปิดโลกใต้น้ำเฮ้ยบางคนไปเรียนจนเป็นครูอัพตัวเองเป็นครูดารามีดาราเนาะเปิดโรงเรียนสอนดำน้ำเห็นมะอยากลองดูบ้างแต่เป็นโรคกลัวทะเลเฮ้ยไม่ต้องเลย นี่คุณถูกเลือกให้มันถูกจริตสิกลัวเฮ้ยกลัวทะเลกลัวอะไรรู้ป่ะไม่ได้กลัวแบบกลัวความเบื้องหวังอ่ะมันใช่แหละแต่ขามันไม่ถึงอ่ะมันก็ใช่แหละแต่แบบกลัวหอยเม่นกลัวฉลามอะไรกลัวฉลามอารมณ์ประมาณนี้แหละพอไม่ต้องไปจบเลยถ้ากลัวคนที่เขาไปเรียนดำน้ำเขาไม่กลัวเขาเจอฉลามเขาดีใจมากเพื่อนนะอายุ60กว่าเนี่ยนะเชื่อไหมไปเขาเก่งดำน้ำอยู่แล้วเนี่ยเห็นฉลามนะอู้ถ่ายรูปมาถ่ายวิดีโอมาให้เพื่อนดูเขาไม่กลัวคือมันเขาฉลามไม่ได้ทำอะไรแล้วหรอกอะไรแบบนี้มันไม่ได้แบบจะกินมนุษย์เข้าใจไหมแต่มันเป็นความสุขเนาะมันเป็นความสุขของเขาสัตว์ที่แบบว่าอยู่ใต้น้ำแล้วมันหายอ่ะมันไม่ได้ว่าเราลงไปแล้วมันไม่เจอบ่อยๆอะไรแบบนี้อู้ตื่นเต้นอะดรีนาลีนหลั่งอีกใช่อ่ะคราวนี้แต่อย่างที่น้องลีพูดตั้งแต่ต้นรายการก็คือคนที่มีโรคอยู่เก่าต้องเลือกงานอะไรให้เหมาะสมกับตัวเองด้วยนะเช่นโรคลมชักเนี่ยก็ไม่ควรเลือกงานอะไรที่เช่นทำอาหารปีนเขาอะไรแบบนี้ที่เสี่ยงๆใช่ไหมใช่อาจจะเกิดอาการขึ้นโรคลมชักนะต้องดูโรคตัวเองด้วยนะแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยนะก็ต้องไม่เลือกงานอะไรที่มีกิจกรรมแรงปะทะสูงนะแรงกระแทกมากเกินไปเช่นไปเล่นฟุตบอลบาสเกตอะไรอย่างนี้กระโดดสูงไม่ทำเนาะโหจงหัวใจก็ไม่ต้องไปถูกต้องหรือว่าข้ออักเสบเงี้ยไปยืดเหยียดข้ออย่างรุนแรงก็ไม่ควรค่ะนะครับฉะนั้นผู้มีปัญหาสุขภาพอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนมีข้อจำกัดขึ้นมาแล้วเฮ้ยยังมีเวลาอยู่ไหมได้อยู่เฮ้ยจะยกตัวอย่างของคุณหมอทันตแพทย์ที่คุณหมอไม่บอกชื่อแล้วกันที่เขาไปเขาวิ่งมาราธอนอ่ะคุณหมออายุ32ปีเองแล้วก็ฝึกวิ่งมาราธอนมานานแล้วก็มีได้หลายรางวัลหลังสุดไปวิ่งมาราธอนลอนดอนมาราธอนใช้เวลา3ชั่วโมง45นาที
คว้าสถิติโลกด้วยการวิ่งชุดไทยได้เร็วที่สุดเมื่อ23เมษายน66ใส่ชุดไทยด้วยใส่ชุดไทยมีเขาบอกว่าชุดคุณหมอหนักตั้ง3กิโลอืมเขาว่าอย่างนั้นนะวิ่งได้ระยะเวลาแค่นี้เธอสุดยอดมากนางวิ่งระยะ42กิโลของเราแค่2กิโล42กิโลวิ่ง3ชั่วโมง45นาทีเฮ้ยสุดยอดมากคุณหมอลงกินเนสอะแล้วก็เผยแพร่32นะอายุ32เธอวิ่งตั้งแต่เป็นเรียนจบแล้วตอนนี้ก็เป็นทันตแพทย์อยู่โรงพยาบาลเอกชนโอ้แล้วเธอนางวิ่งจนได้ทีมเห็นไหมได้เครือข่ายวิ่งจนได้เพื่อนที่ชอบเหมือนกันทีมเขาเรียกทีมหมอบ้าพลัง เป็นผู้หญิงหมดโอ้เหรอเป็นแล้วก็ความฝันก็คือจะไปวิ่งเวิลด์มาราธอนเมเจอร์วิ่งรายการใหญ่วิ่งรายการใหญ่6เมืองเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงไทยมีวิ่งครบเพียง8คนคือความฝันที่เราจะวิ่งแค่เนี้ยไม่พอแล้วชนะแค่นี้ไม่พอเรามีความฝันที่มากกว่านั้นอีกมันเป็นความเครียดทางบวกเออเนี่ยแรงคืออธิบายขับเคลื่อนไปใช่ใช่ตัวอย่างคุณหมอเนี่ยอธิบายเรื่องที่เราพูดไปเมื่อกี้หมดเลยได้หมดเลยทุกเรื่องเลยค่ะคือไองานอดิเรกบางอย่างมันต้องมีระยะเวลาในการฝึกซ้อมด้วยเนาะใช่แบบคุณหมอบอกเนี่ยเพราะว่าต้องทำงาน8โมงใช่ไหมคุณหมอทำงานนู่นตื่นตีห้าฝึกวิ่งก่อนมีวินัยสูงมากเสร็จทำงานเสร็จไปวิ่งต่อฝึกอีกแสดงว่าเขามีแรงผลักดันแรงขับเคลื่อนพลังแบบใช่อยากชอบเต็มที่อ่ะเนาะเออไปหาบ้างดีกว่าเอ้ยได้เครือข่ายเยอะนะได้กลุ่มอ่ะแต่วิ่งไม่ไหวอ่ะคุณหมอเขาบอกว่าสั่งห้ามวิ่งหมอบอกเต้นรำแล้วกันพี่ไปปั่นจักรยานเถอะเต้นรำเต้นรำเข่าพังเต้นรำไม่ค่อยใช้แรงเยอะเต้นรำเหรอเดี๋ยวเหยียบเท้าเขาอีกเอ้ยเต้นแบบสมัยนี้ดีกว่าดูเหมือนเอากำลังกายดีอันนั้นก็เหนื่อยไม่เหมาะสมกับอายุอายุเฉยๆนิ่งๆต่อไปไปหาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันดูซีรีส์ต่อไปดูซีรีส์ต่อไปขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast สารสำคัญในข้าวช่วยบำรุงผิวได้อย่างไรข้าวสายพันธุ์ใดช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับขึ้นชื่อว่าข้าวมีดีหมดแต่ว่าดีมากดีน้อยเหมาะสมกับคนกลุ่มไหนต้องบอกว่าข้าวอ่ะคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าความอิ่มเราไม่ได้กินข้าวเพื่ออิ่มอย่างเดียวแล้วเนาะอย่างที่เขาบอกอาหารเป็นยาก็อยากให้มองข้าวเนี่ยมันช่วยในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคบำบัดโรคมันไม่ถึงกระดาษไปรักษาโรคแบบยาหรอกแต่มันอาจจะช่วยในการบำบัดอย่างเอาง่ายๆข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานอย่างเงี้ยได้เลยแต่มันอาจจะบำบัดในลักษณะของโภชนะบำบัดคนที่มีน้ำตาลสูงมันก็ช่วยควบคุมน้ำตาลได้ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานไม่ให้เบาหวานขึ้นตาลงไตเนาะหรือลงเท้าต้องตัดขาชะลอความเสื่อมต่างๆของเซลล์ในร่างกายของเราได้มันก็ใช้ในลักษณะของการที่เรากินข้าวเข้าไปเพื่อช่วยในการส่งเสริมสุขภาพของเราได้ดีข้าวเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเซลามายเคยได้ยินไหมครับเซลามายไลท์เซลามายซึ่งปัจจุบันนิยมเอามาใช้ในวงการพวกเครื่องสำอางอาหารเสริมเขาสกัดเซลามายจากข้าวมาซึ่งเจ้าสารเซรามายเนี่ยมันเป็นสารที่พบได้ในผิวของคนเราอยู่แล้วนะครับเป็นประการด่านแรกเลยนะของผิวเป็นเกราะป้องกันผิวและรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวถ้าผิวของคนเราขาดเซรามายมันก็จะทำให้เกิดการแห้งการคันการระคายเคืองผิวก็จะเหี่ยวย่นหย่อนยานได้ง่ายที่มีการศึกษาวิจัยก็คือเอาไลท์เซรามายคือเซรามายจากข้าวเนี่ยนะครับมาทาผิวผสมเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางเซรั่มนะเพื่อผิวเนี่ยจะได้ชุ่มชื้นแม้กระทั่งข้าวขาวเองอย่างที่บอกแหละว่ามีสารเซรามายนะมีเปปไทด์ต่างๆนะที่อยู่ในข้าวเนี่ยที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณที่เอามาประยุกต์ใช้ทางด้านของคอสเมติกเครื่องสำอางสกินแคร์อะไรต่างๆได้เนี่ยนะครับแต่ตัวข้าวขาวเองเนี่ยพื้นฐานเลยคือให้พลังงานอยู่แล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นประโยชน์สำหรับร่างกายนะข้าวทางเลือกเช่นข้าวหอมมะลิพันกอขอ43ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงต่ำแล้วเวลากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก็จะดีสำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือน้ำตาลเริ่มสูงแล้วนะเป็นภาวะ
บาหวานแฝงหรือภาวะก่อนเบาหวานที่แบบเฮ้ยน้ำตาลอยู่ในช่วงระดับ100ถึง125ยังไม่อยู่ในเกณฑ์คัตพอยต์ว่าเฮ้ยถ้า126มิลลิกรัมเปอร์ดีซิลิตรเมื่อไหร่อุ๊ยคุณเป็นเบาหวานแหละอันเนี้ยหมอก็จะให้กลับมาอ้าวไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วข้าวก็เป็นทางเลือกแล้วจากข้าวขาวธรรมดาหอมมะลิธรรมดาเปลี่ยนเป็นกข43มันก็ทำให้เราควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ให้ขึ้นสูงพีค This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.